ั้งใจมาแล้วค่ะยินดีที่จะเข้าร่วมทุกโครงการด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งจากดวงใจของเจ๊ไฝค่ะขอให้ทุกๆคนเนี่ยนะเหมือนกับว่าส่งกำลังใจทั่วทุกคนนะคะให้กับคุณหมอคุณหมอเหนื่อยเหลือเกินนะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะเป็นเมนูที่เก่าแก่นะคะที่เจ๊ไฝคั่วมาเรื่อยดีต่อร่างกายละค่ะทอดได้อิ่มด้วยแต่เป็นอิ่มทั้งเส้นนะคะด้วยแรงอธิษฐานนะคะขอให้ลุงโควิดผ่านพ้นไปด้วยดีคุณหมอจะได้พักผ่อนมากนะคะขอให้คุณหมอสู้ๆจากใจจริงของเจ๊ไฝค่ะรักคุณหมอทุกๆคนค่ะรักษาสุขภาพทุกคนด้วยค่ะดูแลตัวเองให้มากที่สุดขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณหมอThank you.